บางวันก็เล่นได้ดีบางวันเล่นอย่างไหลลื่นเลยแต่บางวันก็เล่นไม่ออกทำไมเป็นเช่นนั้นทั้งที่วันที่เราเล่นได้ดีกับวันที่เล่นไม่ออกเนี่ยเราก็ซ้อมมาเท่ากันเช็คความพร้อมตัวเองมาอย่างเต็มที่เท่ากันสาเหตุหลักๆเลยครับคุณกำลังมีเรื่องที่กังวลหรือว่ากุ้มใจอยู่เมื่อมันมีสิ่งที่เข้ามารบกวนในจิตใจของคุณเนี่ยมันทำให้ความคิดคุณเนี่ยเวลาจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องทำออกมาจากข้างในใช่ไหมครับเมื่อข้างในเราอ่ะมันมีสิ่งที่ว้าวุ่นอยู่มันมีสิ่งที่กังวลอยู่เช่นพวกอาการตื่นเต้นประมาหรือว่าความเครียดจากการดำเนินชีวิตอื่นๆนะครับเข้ามาเนี่ยมันรบกวนจิตใจเราทำให้เราสื่อสารหรือว่าถ่ายทอดออกไปได้ไม่ดีครับเราต้องฝึกตัดไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยออกไปหรือว่าในการทำงานอื่นๆเนี่ยบางวันใช่ไหมเราโหทำงานอย่างคล่องปื้นเลยหัวสมองแล่นอีกวันนึงมีสิ่งเข้ามารบกวนจิตใจเราคิดอะไรก็คิดไม่ออกนะครับเราควรตัดสิ่งลบๆเหล่านั้นทิ้งไปนะครับแล้วค่อยไปแก้ไขทีละอย่างทีละอย่างนะครับอย่าไปกังวลกับมันเราไม่ควรฝึกแค่ว่าเราจะต้องไปทำงานหรือว่าจะต้องไปขึ้นเวทีแล้วเราตัดไอ้สิ่งที่เรากังวลอยู่ในหัวนะทิ้งแต่เราควรฝึกที่จะทำมันตลอดเวลาเมื่อมีสิ่งอะไรเข้ามากระทบมีเรื่องอะไรเข้ามาให้เรากังวลเราพยายามนิ่งๆใจเย็นๆนะครับอย่ากังวลกับเรื่องเหล่านั้นแล้วค่อยๆแก้ปัญหาทีละอย่างอันเนี้ยจะทำให้การดำเนินชีวิตของเราอ่ะดีขึ้นด้วยนะครับผมข้อคิดดีๆที่ได้จากดนตรีแล้วเจอกันใหม่ที่คูฟีมิวสิกแอปเปิลครับสวัสดีครับ